สบายดีเด้อทุกๆคนเปิดคลิปมาก็สิเห็นรถสีขาวงามๆนี่เนาะอันนี้ก็บ่แม่นรถเน่ดอกมันเป็นรถของบริษัท BMW ก็เจ้าเอามาให้เน่ใส่เพราะว่าก็เจ้าเอารถเน่หันไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ไปเช็คให้เฮาหั่นนะมื้อนี้หันก็วางแผนไว้จบดีได้ว่าให้กระเจ้ามาเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วเฮาหันก็สินอนพักผ่อนอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเป็นมื้อ day off ของเฮาหั่นนะแต่ว่ามื้อนี้หันนะอากาศพัดโคตรดีเลยอากาศแบบว่าเย็นสบายมีลมแบบว่าอุ้ยอากาศดีจังซี่สิมานอนอยู่บ้านจะซื้อกับบ่ได้เพราะว่าอยู่บอสตันช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่หั่นนะถ้ามื้อใดอากาศดีๆจังซี่นี่แปลว่าอุ้ยคักแหละนี่ก็บ่อยากนอนอยู่บ้านจะซื้อเลยเนาะอากาศดีๆจังซี่ก็ต้องสเปนไทม์อยู่ข้างนอกเลยเนาะก็เลยออกมาหาเบิ่งดอกไม้เบิ่งเบี้ยผักไว้ว่าเฮาสิปลูกอีหยังหั่นนะพอออกมาละป้าดอกไม้กับเบี้ยผักนี่หลายแท้ก็หลายว่าเบี้ยผักนี่หน้าตาสะอ่อนขนาดมีเบิดผักที่ว่าเฮาอยากปลูกว่าซั่นซะแต่ก็ได้แต่เบิ่งหั่นแหละซื้ออย่างเมื้อบ่ได้เพราะว่ามันบ่แม่นรถเฮาถ้าเฮาซื้อไปไปใส่ก้นรถของเพิ่นหั่นนะคิดดอกคิดดินสิมันก็สิเหี่ยใส่ก้นรถของเพิ่นเนาะมันก็สิเปื้อนหั่นนะก็ได้แต่เบิ่งไว้ว่าเฮาอยากได้หยังละเที่ยวหน้าบัดรถเฮามาแล้วเฮาก็จังมาเอาหั่นนะคันนี้ได้มารออันพักหรือกับดอกไม้จังซี่นะใส่เวลาโดนขนาดใดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงพุ่นแหละบ่ฮู้ว่าติดใจอีหยังย่างเลาะไปเลาะมาอยู่หั่นแหละขนาดว่าตัวเองบ่ซื้อได้หั่นได้เบิ่งก็ดีใจหั่นนะมันแบบมันสดชื่นใจหั่นนะเดดอกไม้ดอกดาวเฮืองก็งามงามเลาะไปเลาะมากำลังบัสิกับผัดคึดออกว่าเอออยากได้แนวหนึ่งอยากได้แนวขีนแนวพัดเต่าปิ้งหะนะพอดีปีกายนี่ไส้ไปแล้วมันฮักยังบ่ทันได้ซื้อใหม่จนลืมข้าวไปละมื้อนี้ก็เลยเข้ามาซื้อเอาเนาะพอได้เข้ามาแล้วมันก็เห็นหลายอย่างได้บาทนี้มาเห็นเต่าปิ้งตัวใหม่นี่พอดีปีกายนี่เท่าถามอยู่ว่าอยากได้เต่าปิ้งใหม่บ่แต่ว่าเน่ก็บอกปฏิเสธไปเพราะว่าของเก่ามันยังใส่ได้อยู่หั่นนะเนาะถ้าเฮาไปซื้อตัวใหม่ไปตัวเก่าเฮาก็ทิ่มหั่นนะเน่ก็เสียดายหั่นนะแต่ว่ามาเห็นเต่าตัวนี้ผัดถูกใจได้นี่น่ะถูกใจบอนได้ว่าติถูกใจบอนมันมีเต่าแก๊สอยู่ข้างนอกหั่นเด้เฮาสามารถเฮ็ดอาหารที่ว่ามันมีกินแบบอาหารไส้ปลาแดกอีหยังสินะอยู่ข้างนอกงั้นหั่นนะมันจังบ่เหม็นนี่เด้นี่ล่ะมักถูกใจตัวนี้นี่แหละแต่ว่าก็คิดเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าซื้อตัวใหม่ไปก็ต้องได้ทิ่มตัวเก่ายังเสียดายอยู่พอสิออกเมื้อพาดมาเห็นตัวนี้เนาะตัวสีดหมดสีดแมงไม้อ้อมงั้นนี่เด้ก็เลยจัดไปตุกนึงตุกนี้ก็สีดได้ปีละ2เทื่อ นี่แหละเพราะว่ามันมีหมดเนาะซัมเมอร์สิมาฮอดแล้วหมดก็สิหลายได้เนี่ยก็สิไปสีดอ้อมเฮือนยังบ่แล้วได้นี่ได้ออกเฮือนแล้วเนาะก็เลยไปแวะตลาดน้อยนึงว่าสิไปเอาแต่หมากไม้ผลสุดท้ายก็เต็มก้นรถจนได้มีไผเป็นคือกันบ่ว่าแต่ออกเฮือนเนาะว่าสิไปเลาะลิ้นซื้อผลสุดท้ายก็ได้เครื่องมาเต็มก้นรถเอาซื้อๆพอแต่มาฮอดเฮือนก็เมี่ยนเครื่องเมี่ยนของเข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วก็สิมาสีดสีดหมดอ้อมเฮือนนี่แหละนี่เด้เน่หันสิสีดช่วงอากาศเริ่มดีหั่นนะอากาศเริ่มดีเริ่มสิฮ้อนเริ่มสิเข้าซัมเมอร์แล้วแมงไม้หมดนี่ก็สิหลายได้มันก็สิไต่เข้าไปในเฮือนหั่นนะนี่ก็สิสีดช่วงนี่แหละ2เทื่อสีด2เทื่อต่อปีนึงเนาะยามหนาวนี่มันก็สิบ่ได้มีได้แมงหมอกแมงไม้หมดหั่นนะแต่ว่ายามฮ้อนนี่หลายเกินต้องได้สีดป้องกันไว้ในเฮือนเฮาจังสิบ่มีหมดจากที่สีดหมดแล้วก็สิไปเกี่ยมอาหารแรงเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้บาดนี่น่ะมื้อผักว่าซั่นเด้ก็บ่ได้ผักดอกเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี่แหละเฮาน่ะหาแนวเห็ดหาแนวทําประมาณนี่แหละช่วงซัมเมอร์นี่แห่งสิเวียกหลายปลูกดอกไม้ขึ้นสะลอยน้ําไปอย่างนู่นนี่นั่นเคเด้อมื้อนี้เน่ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อไปก่อนบ๊ายบาย